สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกิตอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังอยู่ในบทที่3นะครับเป็นเรียนเรื่องผลงานการเคลื่อนไหวนะครับเราก็สามารถเรียนรู้ว่าเฮ้ยอะไรนี่สามารถเคลื่อนไหวได้สามารถแกว่งได้นะครับส่วนครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับมาทบทวนจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็จะโอเคที่มีสาระสำคัญเนี่ยมาพูดให้พวกเราฟังเพราะว่าใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะครับเราก็จะมีเนื้อหาแล้วก็เดี๋ยวท้ายคาบเนี่ยหรือท้ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราได้ทำด้วยนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปทบทวนกับครูกิตนะครับไปเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับทบทวนบทเรียนนะครับครั้งที่แล้วยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ถึงตัวอย่างการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวครั้งที่แล้วเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีอุกิก็ได้มีตัวอย่างระฆังบุปผานะครับที่พวกเรานะครับให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันนะครับก็จะมีอะไรครับมีลอดมีถ้วยไอศครีมมีกระดาษไม้ติมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถหาวัสดุใกล้บ้านนะครับดัดแปลงเอาไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ติมก็ได้อาจจะเป็นไม้นะครับเป็นหญ้าเป็นอะไรทำมาเป็นระฆังนะครับแน่นอนนะครับงานเคลื่อนไหวเป็นงาน3มิตินะครับเป็นงาน3มิติถ้าพวกเราดูแล้วเห็นไหมเวลาแขวนต้องแขวนให้เท่ากันถ้าโดนลมเป็นไงครับก็สามารถเคลื่อนไหวได้สามารถไปแขวนที่บ้านนะครับตามใต้ต้นไม้นะครับตามตึกได้ระฆังบุปผามาย้ำมาทวนการวิธีการทำนะอย่างแรกเลยทากาวนะครับกระดาษรูปดอกไม้แล้วนำไปติดบนถ้วยไอศกรีมนะครับ2ทากาวติดกระดาษที่ตัดเป็นรูปดอกไม้ประกบกันเพราะว่าถ้าประกบกันจะเป็นไงครับก็จะเห็นได้ทั้ง2ด้านนะครับ3สนเข็มที่ปลายนะครับปลายเส้นได้อีกด้านหนึ่งแล้วร้อยถ้วยไอศกรีมจากนั้นนะครับร้อยหลอดนะครับที่ตัดเป็นท่อขนาด1นิ้วเนี่ยสำหรับสีตามภาพเลยเห็นไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยตกแต่งนะครับหน้าตาบนไม้ไอศกรีมด้วยกระดาษสีตัดเป็นชิ้นนะครับเล็กๆนะครับแล้วนำมาทำเป็นแบบมาผูกกับนะครับโครงให้สวยงามก็เป็นตะคังบุปผาอันนี้ไม่ยากนะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือว่าช่วงนี้นะครับด้วยสถานการณ์นะครับโควิดนะครับเราก็ต้องอยู่บ้านใช่ไหมก็เราก็ดัดแปลงนะครับไปหาอุปกรณ์อื่นนะครับสมมติถ้าไม่ได้ทำระฆังบุปผาไม่ได้ก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้เพราะมันมีหลายอันเห็นไหมครับที่กูเกิลเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วตอนสุดท้ายเลยเนี่ยครูกิจจะสรุปเลยว่าพวกเราเนี่ยสามารถเลือกทำอะไรที่มันอาจจะตอบโจทย์สำหรับเราได้ง่ายๆนะครับอาจจะเป็นตัวการ์ตูนวาดตัวการ์ตูนมาแขวนก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างจากครั้งที่แล้วเห็นไหมครับอุปกรณ์เห็นไหมอย่างดอกไม้เนี่ยดูก่อนเลยดอกไม้เนี่ยถ้าไม่มีกระดาษสีเราก็สามารถใช้กระดาษสีขาวกระดาษ A4 มาตัดมาประกบกันแล้วระบายสีได้ใช่ไหมครับเลือกสีดำใจชอบเลยส่วนถ้วยถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้อะไรครับอาจจะใช้เป็นกระดาษนะครับมาม้วนมาตัดนะครับเชือกเชือกนี้ก็ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นเชือกฟางก็ได้นะครับหลอดถ้าหลอดไม่มีก็ใช้ไม้ไม้แขวนเสื้อส่วนอันนี้ก็น่าจะถ้าจะหายากหน่อยเพราะว่าไม้ไอศกรีมตอนนี้ก็ใช่ไหมครับก็ต้องไปซื้อกินเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางบ้านไม่มีบ้านคุกกิจก็ไม่มีเหมือนกันบ้านคุกกิจมีแต่ไม้ลูกชิ้นเดี๋ยวไปดูต่อครับนี่ตัวอย่างสำเร็จรูปเห็นไหมครับอย่างตอนแรกเลยเห็นไหมก็ต้องเก็บงานตกแต่งใช้กาวเห็นไหมครับเชือกร้อยและแน่นอนต้องร้อยให้เท่ากันเพื่อเป็นความสมดุลไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งย้ำนะครับระฆังบุปผาอันนี้ระฆังบุปผาครั้งที่แล้วมงกุฎดอกหญ้าเห็นไหมนะครับก็มีครั้งนี้เป็นถ้วยไอศกรีมนี่เป็นหลัก
เดี๋ยวไปดูกันยังอยู่ในบทที่3นะครับสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวเดี๋ยววันนี้กิจพาไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้พวกเราเนี่ยได้ทำกันได้ดูกันนะครับสาระการเรียนรู้ก่อนแกนกลางสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์เป็น3มิตินะครับคือสามารถเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยอยู่รอบตัวเราเราสามารถไปเลือกใช้ไปมองไปเห็นสามารถนำแน่นอนคือเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเป็นขั้นตอนเอามาวางก่อนเลยมีการวางแผน2งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเราต้องดูแล้วเฮ้ยเราจะทำโครงสร้างอะไรที่แขวนได้นะครับอันนี้ต้องย้ำอันนี้ครูจะย้ำตลอดเลยสาระสำคัญเนี่ยของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นรูปแบบงานโครงสร้างนะครับเป็นงานสร้างทัศนศิลป์ประเภท3มิตินะครับ3มิติงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเนี่ยที่ดีเนี่ยควรมีครับมีความสมดุลและปลอดภัยไม่อันตรายนะครับเราสามารถสร้างสรรค์นะครับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวให้สวยงามและปลอดภัยเมื่อทำเสร็จต้องทำไงครับก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับถ้าบางคนเนี่ยทำเก็บทำเสร็จเนี่ยปล่อยไว้พ่อแม่ก็มาเก็บหรือเพื่อนก็มาเก็บไปคราวนี้พอเราจะใช้อีกทีอ้าวเราก็ไม่มีใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาของนะครับเพราะกว่าจะหามาได้นี่ก็ลำบากนะครับโอเคครับต้องเก็บอุปกรณ์ด้วยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างก็ยังครับเหมือนเดิมนะครับแต่ก็คือถ้าอย่างที่ครูกินบอกถ้าเราหาไม่ได้จริงก็แล้วแต่เราเลยจะนำมาดัดแปลงนำมาประดิษฐ์ตามจินตนาการเลยครับอาจจะไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคิดเองนะครับก็จะมีกระดาษแก้วขวดนมเปรี้ยวถ้วยไอศกรีมใบไม้แห้งกาวนะครับอาจจะเสริมด้วยพวกกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ไอติมเนี่ยก็ได้หมดนะครับรอบตัวเราที่หาได้ง่ายๆนะนี่อุปกรณ์ยังเน้นอยู่นะครับอุปกรณ์นี่คือเป็นฐานหรือเป็นหลักกรรไกรเข็มนะครับอันนี้ก็ต้องถ้าจะใช้นี่ก็ต้องให้พ่อแม่ช่วยด้วยก็ได้เพราะอันตรายนะครับดินสอไว้ร่างภาพนะโค้งผูกด้วยเชือกเห็นไหมครับเวลาผูกเชือกนี่คืออะไรผูก3เส้นนะครับเห็นไหมบนกลางซ้ายขวานะครับแล้วก็สามารถให้มันเท่ากันนะครับอุปกรณ์แบบมีโครงวงกลมไม้แขวนเสื้อที่ไม่ใช้แล้วนะก็สามารถนำมาแขวนได้นะครับเชือกหรือเอ็นหลอดกาแฟหลอดเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายสุดนะครับหลอดนะเวลาไปกินน้ำนะครับหลอดยาวๆนะครับไปซื้อน้ำนะครับหรือบ้านใครมีหลอดอยู่แล้วลวดแล้วที่หาได้ง่ายกว่าคือไม้นะครับกิ่งไม้เล็กๆเนี่ยก็สามารถนำมาเป็นงานเคลื่อนไหวได้นี่วันนี้ครูกิจมีขวดยาคูทำไมถึงขึ้นขวดยาคูมาให้พวกเราดูก่อนมาทายซิว่าจะเป็นทำอะไรกันวันนี้อันนี้คือนะครับอันนี้คือแน่นอนต้องมีแน่นอนต้องมีขวดยาคูแน่นอนนะครับพร้อมแล้วไปดูนะครับปิ้งวันนี้เราจะมาดูนะครับมาเรียนรู้เรื่องตุ๊กตาฝาแฝดตัวเป็นตัวอย่างการสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวนะครับที่ใช้ขวดยาคูเนี่ยหรือวัสดุเนี่ยหรือขวดนมเปรี้ยวเนี่ยมาทำวิธีทำเลยหนึ่งคือนำขวดนมเปรี้ยวที่สะอาดเนี่ยมาตกแต่งด้วยกระดาษสีและติดนะครับติดผู้เส้นเล็กๆเนี่ยที่ก้นขวดนะครับเทปกาวตามภาพเห็นไหมครับข้างล่าง2ตัดกระดาษสีนะครับมาทำเป็นฝาขวดโดยใช้เข็มร้อยได้นะครับเจาะที่กลางฝาขวดนะครับแล้วติดปลายเส้นได้กับฝาขวดเห็นไหมอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำนะครับเราต้องตัดรอบฝาขวดถ้าใครตัดไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะครับเพื่อเวลาทากาวเนี่ยเราจะพับนะครับปิดฝาขวดได้แนบสนิทสวยงามเป็นนักประดิษฐ์พวกเราทำได้อยู่แล้วแหละอันนี้ก็ครูกิจมาให้ดูนะครับตัวอย่างก่อนคือถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับสามารถเลือกใช้วัสดุมาแทนได้3ตกแต่งหน้าตาด้วยสีเมจิกบนขวดนมเปรี้ยวเห็นไหมแล้วแขวนให้สมดุลไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งโอ้ยเหมือนแบบเหมือนปลาหมึกเลยเนาะมองไปแล้วสวยงามเลยนะครับจะแล้วแต่เราในภาพอาจเป็นสีแดงเราจะเลือกสีที่เราชอบอาจเป็นสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าโอ้แล้วแต่เราเลยผสมสีด้วยก็ได้นะครับ
มาดูวัสดุอุปกรณ์อย่างแรกเลยขวดน้ำเปรี้ยวนะครับขวดยาคูไม้จิ้มฟันไม้นะครับเอาไว้เจาะนะครับขวดฝาขวดนะครับอะไรที่สามารถนำมานะครับดัดแปลงได้เราก็เอามาไหมพรมหรือเชือกได้นะครับลวดอลูมิเนียมอีกเห็นไหมลวดนี้จะทำเป็นโครงเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นวงกลมโครงเป็นวงกลมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสวยงามเห็นไหมครับอันนี้แบบเป็นโครงแบบวงกลมเห็นไหมครับสวยงามเห็นไหมครับสามารถทำได้ทดลองได้เพื่อดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ครูกิจจะมาเสริมด้วยงานแขวนเนี่ยเป็นงานสามมิติคือทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยเราสามารถนำมาทำงานเคลื่อนไหวถ้าไม่ต้องแขวนล่ะมีไหมมีนะครับเดี๋ยวไปดูนี่เห็นไหมเนี่ยคือที่พวกเราไปทำเนี่ยจะอาจจะไม่ทำงานแขวนก็ได้เพราะอาจจะหาได้ยากแต่ถ้าเรามีอะไรที่มันสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็แบบโอ้โหมันสามารถนำไปใช้จริงได้ด้วยเนาะสวยงามมากเลยเห็นครับปลาหมึกทางซ้ายนะเส้นเดียวก็ได้รถสามารถเคลื่อนไหวงูเห็นไหมเห็นงูข้างล่างไหมเหมือนมากเป็นขวดเรียงๆกันเห็นไหมครับสามารถเอามาผูกเชือกแล้วลากโอ้สวยงามนะครับอันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับคือไม่จำเป็นต้องหาถ้าหาไม่ได้เราก็สามารถทำงานเคลื่อนไหวอย่างอื่นได้นะครับนี่มาเสริมให้อีกหน่อยนะครับคือถ้าไม่ใช่งานเคลื่อนไหวล่ะสามารถทำอะไรได้อีกกว่าจะคุนะมาเป็นเห็นไหมครับที่เก็บคันตันบัตรที่เก็บของล้างให้เรียบร้อยแล้วมาลงสีเขียนลวดลายนะครับจากวัสดุที่เหลือใช้พวกเราเนี่ยอยู่ว่างๆเราก็สามารถทำได้เป็นการฝึกฝนให้เรามีสมาธินะครับแล้วก็สามารถเนี่ยผลิตผลงานโตขึ้นเนี่ยอาจจะโอ้เป็นอาจจะเอาไปขายนะครับเนี่ยได้รายได้ด้วยเห็นไหมครับสวยงามโอเคคราวนี้ก็มาถึงแบบฝึกหัดแล้วนะครับให้พวกเราเนี่ยหยิบนะครับหนังสือทัศนศิลป์เล่มเล็กขึ้นมาป.2นะครับแล้วเดี๋ยวดูทำไปพร้อมภูเก็ตนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำไปแล้วอันหนึ่งนะครับส่วนครั้งนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้า23นะครับอ่านโจทย์พร้อมภูเก็ตนะครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังดีกว่าให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพผลงานโครงสร้างเคลื่อนไหวโดยเลือกใช้เศษวัสดุที่กำหนดเนี่ยแล้วเติมคำลงในช่องว่างนะครับให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพผลงานโครงสร้างเคลื่อนไหวโดยเลือกใช้เศษวัสดุที่กำหนดแล้วเติมคำลงในช่องว่างมีอะไรครับไม้แขวนเสื้อใบไม้แห้งขวดนมเปรี้ยวเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ24เห็นไหมครับคือเนี่ยเห็นไหมครับตัวอย่างเลยเห็นไหมให้ขอให้พวกเราเนี่ยมีตัวอย่างด้วยมีถ้วยพลาสติกกิ่งไม้ปกนิตยสารเขาให้เราเลือกนะครับว่าแล้วเราไปวาดลงข้างในเห็นไหมว่าเราจะทำอะไรตกแต่งอย่างข้อหนึ่งยกตัวอย่างครูกิจยกตัวอย่างให้ดูเซตวัสดุที่เลือกคือเลือกมาอาจจะเป็นนะไม้นะครับกิ่งไม้นะครับกันไกลแล้วแต่เราเลยนะครับที่เขียนไปที่เราจะทำงานไม่จำเป็นต้องเหมือนในหนังสือนะครับแต่ต้องเลือกเขาให้เลือกมาเห็นไหมสองผลงานที่ออกแบบมีชื่อว่าเราก็ตั้งเลยสมมติครูกีอยากตั้งว่าดาบพิฆาตอสูรสุดเท่ครูกีก็วาดรูปเลยกระดาษแข็งอาจจะเลือกใช้กระดาษวาดรูปดาบพิฆาตอสูรขึ้นมาแล้วมาแขวน3เมื่อทำเสร็จแล้วนำไปทำครับไปแขวน4ประโยชน์ที่ได้รับครับคืออะไรสามารถนำไปตกแต่งนะครับเกิดแรงบันดาลใจสร้างรอยยิ้มสร้างนะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนะครับซีนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับชิ้นงานนี้แน่นอนก็ต้องเป็นไงครับรู้สึกสวยงามภูมิใจสามารถไปให้ใครดูใครทำเราทำนะครับทำเองโอเคนะครับนี่ก็อย่าลืมไปทำนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับเป็น
คู่แฝดคู่แฝดยาครูแล้วแต่เราเลยจะตั้งชื่อนะแล้วก็ครูกิจก็อยากให้พวกเราเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ว่างๆเนี่ยก็ปรึกษานะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับครูกิจก็ขอลาไปก่อนนะครับในเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวครูกิจจะมาทวนให้อีกนะครับแล้วก็จะมาสรุปที่แขวนทั้งหมดเลยแล้วจะให้พวกเราเลือกด้วยว่าจะทําอันไหนนะครับนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกับครูกิจใหม่สวัสดีครับ